สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขนมื้อนี้สาวเจยบ้านหัวหน้าพาเลาะพามาเลาะเที่ยวนาปรังอีกสักรอบเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องว่าสิหมานบ่มาเลาะหาเห็ดพึ่งพุ่มนาปังค่ะก็คือว่าทางอื่นเพิ่นหลายทางหนองคายจังบางช่องเนาะเพิ่นว่าให้เขาเฉยไปเอาไปเก็บนำมันอยู่ใกล้ไปบ่ได้ค่ะก็มาหาเลาะเล่มๆแถวๆบ้านนี่แหละค่ะอำเภอรัตนะไปลุยสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกๆท่านไปทำไปลุ้นกันเลยครับพี่น้องไปอันนี้ก็บ่ขาดหวังหลายดอกเพราะว่าก็เก็บมาหลายล่ะเก็บมาหลายนี่ล่ะแต่จักสิซ้ําใดดอกงามๆคือเก่าครับพี่น้องตู้ที่มันม่วงคันเขาปล่อยน้ําหลายน้ําเขาปลาน้ํานี่เฮ็ดสิหลายเฮ็ดเกิดหอดน้ําปลาโอ้นี่นะโอ้ยน้ําสิท่วมบ่อุ๊ยบ่เกิดหอดน้ําที่ตุ่มเละๆเลี่ยนๆเนาะไปลวกเกี๊ยวก็สมบูรณ์เกี๊ยวเสียพื้นกันเลยมันจำมาเลยคล้ายๆแบบมาเลี้ยมเอาอ่ะนะพี่น้องเพราะว่ามันก็เอาลายมือแล้วเนาะขาดไม่ลงทีนี้มันออกลายมันก็บ่ได้หรอกครับมันก็ออกเฉพาะพื้นที่ที่เคยออกได้บ่ายซะนี่ก็ได้แล้วปาดโอ้ยหน่อยโพดตัวนั้นว้าวดิหน่อยจะเสร็จเรียบโพดถ้าอันนี้ถ้าอันถ้าเฮ็ดเพิ่นเป็นสีแบบนี้แสดงว่าเพิ่นนั่นเฮ็ดเพิ่นมีน้ำครับมีน้ำแบบยิ้มน้ำดีนะเฮ็ดบ่แม่นครับอันดอกง่ายก็สิอันนี้อยู่สิเพิ่มปริมาณได้หลายอยู่น้องน้อยตุ้มๆเดี๋ยวบ่เต็มตาง่ายแล้วนี่บ่แล้วบ่เต็มเลยแหละบ่ได้พึ่งดอกเฮ้ยไม่มาเอ็นนี่ได้เห็ดนี่กระดกตลอดที่สี่คนละมันก็ถึงระยะห้าไว้ก่อนพี่น้องเป็นอาทิตย์คนละมันเพราะว่ามันเริ่มเอาจนแทบสิบเบิดละเป็นอาทิตย์ที่ดีอันอีกสองสามมือมามันผมคิดว่าก็สิบ่คือมันก็สิเป็นพ่อกระเทือนมันนี่ก็คนละครับมันนี่ก็จิตลงทงหาเคี้ยเขียดคือเก่าน่ะพี่น้องสลับกันไปเรียกว่าคิดเอื้อคือเก่าเฮ็ดจังได๋ได้บ่เฮ็ดก็บ่ได้อุ๊ยอุ๊ยจิตก็ต้องอดต้องทนธรรมดาล่ะพี่น้องเก็บไข่ได้กล้วยคนเรื่องธรรมดาคนเรื่องธรรมชาติบ่ได้ดอกจักอีหยังแน่นั่นอยู่เนาะครับนี่ดอกหน่อยติดมานำติดก็บ่ได้ขอมันถอดออกแค่สิมันก็จะมันเกิดใหม่อยู่ดอกฝนตกมากก็มันก็สิเกิดหลายอยู่ดอกมันเป็นหยังก็เป็นแนวเกิดใหม่อยู่มั้ยบ่แม่นว่าแนวเกิดแล้วดับไปเลยจังซี่นะขึ้นอยู่กับเขาใส่สารเคมีจังซี่มันเป็นเหยียบมุ่นเมิดหลายแล้วว่า
อยเสร็จอุ้ยอุ้ยสี่แหละเวลาขันยามออกใหม่เท่ากับไปเก็บตัวก็สี่ที่กันเลยมาง่ายเลยบัดนี้รีบเหรอมันอันนี้เหรอเป็นอาทิตย์อีหลีพี่น้องนี่พอดีประมาณ10มือครับเป็น10มืออีหลี10มือจักผู้แลเข้าม่านผู้แลว่าตรงอันนี้ถึงช่วงยางคักตื่นอยู่คุณเนี่ยเพิ่นก็บ่ได้เบิ่งบ้างของเพิ่นได้หลายได้หลายอีหลีนี่ก็จังว่าแล้วแล้วแต่มองออกหลายออกน้อยเนาะโอ้พอแต่ถ้าเขาปล่อยน้ําอือเดี๋ยวถ้าเขาปล่อยน้ําแล้วก็มองที่มองที่เฮ็ดเพิ่นเคยออกหลายนั่นแหละพี่น้องปุ่นเห็นอยู่พุ่นเดี๋ยวดูแหลงดูอันนี้มันกะใบใหม่แห้งมันกะหลายดอกงามอยู่แล้วพี่น้องเรื่องงามงามโคตรถ้ามีพ่อแล้วก็ต้องไปเคี่ยวครับพี่น้องนี่เบาดินี่นะมาโคตรอ้าวนี่ครับเสวนาน้ำเบาเรื่องเฮ็ดน้ำครับนี่แมนตามเขาเพราะท่านเลี้ยวอันนี้ร้อยเอ็ดนี่นี่ทางเดียวกันกับผมนี่แต่ว่าอยู่คนละโซนอยู่คนละโซนมึงในเพียงพี่น้องจังน้อยถอกน้ำก้นดินี่ตัวถอกน้ำก้นครับมึงในเพียงบ่แมนดำดิบ่แมนสามครับซ้ำดำเอาละคุณปีนี้น้ำมาซาก็เรียกตนเศร้าหน้าเพิ่นอยู่มันนี่พอตาดำแล้วมันนี่นกล่งมันนี่พี่น้องล่งแล้วบ่
หันลงซื่อๆว่าเป็นหยังครับลงแล้วถอนต้นเขาพร้อมมันใหญ่มันแม่นก็บ่ว่าเป็นตาสร้างดอกแต่บ่น่าเฮ็ดจังซี่นะคุณนกบอกนกเบิ่งบ่มันได้ดีนี่ล่ะบ่ไปทางซื้อโซเชียลนี่ล่ะแล้วถอนกล้าหายมีคนถอนให้ด้วยเนาะเพิ่นนกน่าสิถอนหญ้ามาถอนต้นเขาก็น้ํากลับไป3คือเก่าพี่น้องนี่แหละครับเจ้าหน้าเฮาโดนปีไปกัดหญ้าก็ลําบากค่าเขาราคาเขาก็ถูกแต่ก็ต้องจําเป็นต้องเฮ็ดอันบ่เฮ็ดเพิ่นก็ว่าขี้ข้านปล่อยถิ่มไว้จังซี่นะนี่แม่นอีหลีที่บ่แม่นเว้าเล่นนี่นี่นี่แม่นครับอันบ่เฮ็ดก็บ่ได้เอาเว้าง่ายๆอันบ่เฮ็ดก็บ่ได้ได้น้อยได้หลายก็ต้องเฮ็ดจังซี่ครับวิถีชาวนาบ้านเฮาเขาเฮ็ดเบิดเวิ้งจังซี่เนาะแม่นเฮาสิปล่อยไว้จังได๋เนาะก็บ่ครับบ่มีแม่น้ําผ่านนี่ครับได้ผมได้สูตรใหม่แล้วมานี่1เฮ็ดหยังกว่าครับนี่เฮ็ดทาน1เฮ็ดทานพี่น้องเฮาล้างให้สะอาดเฮาก็ลงหม้อเฮาก็พอดีแล้วเฮาเอาผักใส่น้ําก็ได้เอาผักหยังใส่น้ําก็ได้เฮาก็ปั่นกะทิปั่นเอาจังหัวกะทิเลยใส่พอมันถ่วมๆจังหน่อยนี่ครับก็ปูคือข้าวแกงนี่แหละอ๋อใส่ผักใส่ผักอีตู้ใส่หยังก็ใส่ข้าวหนึ่งปานตามใจชอบเฮาตามใจชอบเลยครับเอาใส่ลงไปหลายเจ้ากะบีบกะทิใส่หลายๆคั่นเอากะทิหัวกะทิเน้นๆแม่นหัวกะทิเน้นๆก็ใส่น้ำเฮาก็ใส่พอมันได้หลายๆลื่นคอที่สิกินจังซี่วันนี้เฮากินเฮาคั่วพริกอ่อนกับหัวหอมนั่นพี่น้องพริกอ่อนหัวหอมมาตําใส่กันครับเฮาก็เอาน้ํากะทิน่ะลงมาคั่นกับอันน้ำอันน้ำหนึ่งครับครับเอามาใส่มาใส่แก้วเขาเป็นน้ำแก้วนั่นนะพี่น้องฟังเอาครับสูตรใหม่เลยดินี่ได้มาพอกันดูได้สูตรนั่นสูตรใหม่เลยดินี่นี่เห็นบ่พี่น้องความรู้มีทุกมองเราอยู่ไก่ปลาเฮ็ดนําแม่นนี่ของแซ่บมันอยู่มองนี้นั่นน่ะฟังเอาครับพี่น้องเฮ็ดทานนี่ไปบัดจราสิคุณเอามาเบิ่งคักๆเบิ่งเอาเด้อมานี่พี่น้องลองมึงเด้อครับปีนี้รุ่นกันเลยครับลองเฮ็ดมึงครับสูตรนี่พี่น้องบ่เสียหายผมว่าแซ่บเพราะว่ากะทิเนี่ยมันเฮ็ดให้ละมุนแล้วก็หอมแม่นแซ่บเพิ่มความแซ่บแม่นแม่นอีหลีครับแม่นอีหลีแม่นแม่นแม่นครับคั่นอย่าลืมว่าคั่นเอาแต่หัวพี่น้องเออสูตรนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมสิลองเฮ็ดให้พี่น้องได้น้ำลายไหลน้ำกันอีกและรอเฮ็ดรอก่อนครับเฮ็ดแท้เฮ็ดแท้สูตรนี่จำไว้ได้ครับพี่น้องเด้อถ้ารอเบิ่งครับผมครับพอแรงพักของใหม่ครับพี่น้องปล่อยผ่านบ่ได้พักแวนอือแจวปนแจวสมหุงพอดีเลยแวนยอดกำลังดีก็ฝนบ่ทันลงยอดก็สิบ่ทันได้อวดทันได้อวดดอกพี่น้องนี่ล่ะก็แต่ก็พอได้อยู่ถ้าแต่ล้างดีๆเอากำลังเด็ดหากออกเลยนี่ก็พื้นที่ก็น้ำสะอาดดีพี่น้องทำจริงเอาไปปลูกก็ได้ครับปลูกคือจังเพิ่นอันปลูกผักบุ้งปลูกผักเกษตรน้ำขายอันล่ะแต่เห็ดหน้าผักบุ้งนี่ยังจังซี่นี่แหละเอาไปปลูกก็ได้ผมว่าก็สิขายดีอยู่ดิเป็นอาจสิเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ก็ได้ดินี่เพราะว่าณตอนนี้ก็บ่ท่านได้คอยมีคนเฮ็ดเป็นแบบกิจจลักษณะบ่คุณแน่นั่นอยู่บ้านสนมนั่นเพิ่นในสระเจ้าของเพิ่นเอาปุ๋ยหวานมันก็งามอันนี้มันส่วนน้อยอยู่อีกจักหน่อยนี่ก็บ่แน่ครับผักแวนนี่เพราะว่าผักแวนปลูกยอดสิใหญ่เด้พี่น้องยอดใหญ่ยอดอวบแต่ว่ากินหอมนี่อาจสิน้อยซื่อๆก็คือกันกับผักขะแยงนั่นผักขะแยงปลูกเองก็กินหอมก็สิบ่ค่อยหอมปานใดแต่ว่ามันสามารถทํารายได้ให้เฮาได้นะต้นทุนต่ําครับแต่ว่ารายได้งามเลยนี่อีหลีแม่นถ้าท่านใดมื้อนี้อันพื้นที่อันนะคือแนะนําแหมพี่น้องผมบ่มีพื้นที่เฮ็ดท่านใดมีพื้นที่นี่บ่ต้องหลายดอกประมาณจะเครื่องงานก็ได้นี่สูบน้ําเข้าแล้วก็ขุดเหงาเพิ่นไปนั่นไว้ซํานี้ก็พอแล้วปุ๋ยก็บ่ต้องมีหยังมากมายฮอดปุ๋ยยูเรียแค่บางใส่บางๆแค่แค่เหงาละ3 4เม็ดซํานี้มันก็งามแล้วครับก็เหงาเด้อมันละลายไปนานๆดอกนี่ต้นทุนต่ําแต่ว่ารายได้งามแท้นี่อีหลีกล้วยกําลังสิมากินกล้วยก็หอมแซ่บคือกัน
ลองมึงพี่น้องลองมึงผมว่าบ่เสียหายครับสมัยตะกี้ผู้ใดสิไปฮู้ว่าสิมีคนเลี้ยงเลี้ยงปูนาเนาะเลี้ยงปูนาเลี้ยงมดแดงแม่นเลี้ยงมดแดงเลี้ยงหอยโข่งนี่สมัยตะกี้ใครจะไปคิดมีแต่คนหัวรอสำแหมชุมมือนี่ตีได้ได้รักล้านครับก็คือคนเลี้ยงหนูพุกนั่นแหละแม่นหนูพุกนี่เป็นเก่าแล้วหนูพุกแค่นั้นแหละก็คือจังอันนี้นี่แหละแม่นก็อยากเสือก็ต้องเสือคนเขานิยมบ่แน่ต่อไปอาจสิมีหนูซิ่งหนูซิ่งเขาบ่ค่อยอันนี้เขาว่ามันน้อยอึ้งเพิ่นก็เลี้ยงแล้วอึ้งก็เพาะแล้วอึ้งเขียดอีโมมื้อนี้เพิ่นก็เพาะแล้วเลี้ยงกันแล้วนี่แหละครับเศรษฐกิจตัวใหม่นี่ผมแนะนำเลยผักแบนหน้านี่มีส่งนอกบ่ผักแบนนี่บ่ผมบ่มั่นใจเด้ว่าเขาได้ส่งออกนอกบ่ต้องถามพี่น้องเฮาอยู่ต่างประเทศเพราะว่าหลักๆก็มีบักฮุ้งพวกผักผักกัดจ้องอือนี่แหละมื้อนี้อยู่ส่งอยู่ออสเตรียออสเตรเลียน้องคุณผักบุ้งหน้าเฮาก็มีได้ของคุณอยู่สวีเดนเออสวีเดนมีพักบุ้งหน้าเฮาเสยได้กุ้งกุนอยู่สวีเดนปลาอยู่สเปนบ่หลายอยู่น้องตีอยู่น้องตีอยู่นอร์เวย์ผักขานี่ซุ่มดีครับผักขามีอยู่แล้วมีทุกประเทศนั่นแหละผักขาบักฮุ้งนี่ทุกประเทศแต่ว่าแพงมันก็คือว่าล่ะพี่น้องครับถึงเขาสิตรวจครับเด้แน่นตรวจนั่นตรวจนี่หลายอย่างต้นทุนมันสูงคือว่าแต่มันก็แพงเป็นแบบสิซื้อกับบ่กล้าซื้ออีหลีนะเสียดายเงินน่ะแพงโพดจังซี่แหมคือสิต่ํามีอีหยังหัวอันนั้นแน่นก็คือเพิ่นกินนี่กินแบบเสียดายอีหลีกินแบบเอาง่ายๆหันว่าผักขานี่บ่มีหม่องถิ่มเลยมันสิน้ําแก้ปานใดก็คุ้มย่ําเอาแหมคือว่ามันแพงไล่น้ำก็คือเก่าหม่องแก่ก็บ่ได้ถิ่มพี่น้องเฮาที่อยู่ต่างประเทศถ้าขนาดบ้านเฮาก็ยังกินแบบเสียดายอยู่ย่ํามันบ่มีมันเสียดายมันแพงจังบ่ฮุ้งสิก็หน่วย 4-500 เนาะคิดเบิ่งเอาเด้อเงิน 4-500 พี่น้องบ้านเฮาใช้ได้เป็นเครื่องเดือนพุ่นนี่ผู้เฒ่าโอ้ผู้เฒ่าก็ซื้อแต่หมากเนาะก็ยังว่าเปรียบเทียบนะพี่น้องเฮาอยู่ต่างประเทศแล้วโอ้ยหอมแหมปูนไปเอาพุ่นให้พุ่นเด้อว่าตัวมันหยอดน้อยจังได๋พุ่นพี่น้องนั่นมองหันมองมันเห็นบ่น่ะเอาไปเรื่อยๆนั่นมองหันอุ้มนั่นจังสิหยอดยืดงามนั่นยืดยาวนั่นเขียวๆอยู่นั่นโอ้ยนั่นน่ะมองหันน่ะมันจังสิยืดยาวบ่ถึงดอกไปถึงอยู่หันมีเรือเพราะว่านั่นเลือกมันก็ลอกไว้แหมดอกผักตบไปกินได้แล้วนี่พี่น้องดอกผักตบชวานี่เอาดอกตุ่มๆดอกอ่อนๆเอาไปลวกกินก็แซ่บคือกันเสื้อได้เลยล่ะพี่น้องบ้านเฮาหันได้มาเก็บนี่ติบ่ได้เก็บเอายอดเด้หนุ่มเงาไปเลยยำได้เบิดตามจริงก็กินได้เบิดนั่นแหละพี่น้องแต่ว่านี่เฮาได้อยู่กับหม่องซื่อพอได้หากินพอได้อยู่ได้กินอยู่จังซี่น่ะนี่อันคุ้มไปน้ําดินนี่แม่นหมดนี่อันอ่อนๆสมัยตะกี้อยู่น้ําคันแท้หน้านี่โอ้ยตรงนี้เขาผัดทําลายหลายแห้งแต่ว่าซุมื้อนี้ก็คือว่านั่นน่ะพี่น้องบางเทื่อมันก็บ่เป็นตาเอาสารเคมีจังซี่น่ะเป็นไปตามยุคตามสมัยครับเลือกเอาครับปงแน่บ่ได้ดินี่บ่แม่นว่าตะคดนี่เล้งข้วยข้วยก็เล้งคือกันครับของแซ่บเนาะนี่เฮาก็สังเกตจังซี่นี่พี่น้องนี่คือนี่ยอดเพิ่นยืดอ่อนๆนี่เห็นบ่นี่นี่จังซี่นี่จังซี่นั่นบ่แม่นว่าใบเพิ่นถึกแม่งบ่งกินดิอันนั้นยืดไปดินั่นหยอดอ่อนๆน่ะน้อยๆกําลังแม่นครับลงไปตามน่ะ
ก็อยากส่งไปพี่น้องอยู่ต่างประเทศกินอยู่แต่ว่าส่งไปแล้วมันสิเป็นแนวใหม่น้ำเปื่อยบ่ฮอดโอ้ยกินเผื่อเอาเลือกเอาปลอดสารเคมีแน่นอนครับพี่น้องมองใดที่บ่ที่ว่าเป็นแต่เอานั่นพวกผมบ่ถ่ายคลิปลงแน่นอนเราก็บ่เอาแน่นอนนี่เห็นบ่อ่อนๆเลยดินี่เห็นบ่ที่เพิ่นยืดออกไปนี่มีแต่หยอดอ่อนๆเพื่ออ่อนๆอ่อนแน่นอนเงินเฮาก็เอาลงแซ่ลงเกลือไว้เลยในกะละมังแล้วก็เอาหากออกแม่นครับแล้วก็มาเล่มหากเล่มหยังออกดีๆเฮ็ดกินเจ้าของเนาะมันม่วนแม่นมีเวลานั่งเฮ็ดไปเรื่อยๆจังสิแซ่น้ำเกลือไว้แซ่แล้วก็มาล้างด้วยน้ำส้มสายชูจัก 3-4 น้ำ 5 น้ำมันสิเป็นไหลใหม่น้ำส้มสายชูล้างแต่น้ำเกลือวี่ๆก็น้ำส้มสายชูเฮาก็ล้างน้ำสุดท้ายเห็นเด้ล้างน้ำพันก็ดูอีกคิดถึงหากเลยเด้นี่มันปูเพิ่นมักอีหลีเพิ่นบ่ได้ถิ่มเด้ฝักแวนเพราะว่ามันหอมเกี่ยวกับสุบหน่อใหม่เพิ่นว่าได้เบิดเคยบ่เคยเกี่ยวสุบหน่อใหม่เคยเกี่ยวแต่มุกหน่อใหม่กินกับได้เบิดนั่นน่ะแม่นเบิดนี่นี่กินลมนี่เห็นบ่นี่นี่มึงใบนี่เห็นบ่แต่ว่ามันสิน้อยเท่าล่ะเพราะว่าฝนบ่ได้ตกใส่ลูกวัวเอาง่ายๆคือเพิ่นบ่ได้ร้อยเห็นมั้ยมันเครือเพิ่นร้อยนี่จังแมนจังอ่อนดีเห็นบ่สำเนียงผู้มักอีหลีนี่บ่คำเดียวบ่แล้วดินี่บ่แล้วเป็นหุนหวยดินี่ซำนี่กินพ่อหุนหวยมันบ่ลงหอดทองมันค่าอยู่แถวเบิดนี่ผู้เพิ่นมักอีหลีกำลังสิหอมๆแน่แมนก็เบิดแล้วจังซี่นะหุนหวยแมนมันนี่ก็บ่แซ่บแล้วมันนี่จำป่นแนวม่วนกับบ่มีนี่ครับพี่น้องเพิ่นก็มาสอนหาสอนหาอยู่หากินคือกันนั่นล่ะพี่น้องนี่สอนพ่อไปได้ไปอยู่ไปกินครับพ่อเลยแล้วแรงนี่แม่นครับหากินตามท้องได้ท้องหน้าตามทุ่งตัวนี่ล่ะเฮานี่ล่ะครับปลอดสารผิดปลอดสารเคมีได้ไปหน่อยๆแซ่บคักซั่นนี่ล่ะนี่ฟังเสียงนกเสียงกระเวกไปน้ำพี่น้องมวนไพเราะสนองหูใส่เนี่ยใส่ใส่แล้วเนาะก็ป้องกันเปลือกหอยน้ำดิ นี่นี่อันนี้ยืดงามดีพี่น้องดีเจียวบ่ให้พ่อใหญ่ดูลายเฮ็ดคือละนี่อ่อนๆเลยนี่จับเอาช่วงเงาๆกลางๆเงาเออแล้วก็ดึงออกไปนั่นล่ะน่าบ่เฮ้ยพักเวียนหน่อยนี่แหละสิมันหอมเนี่ยกินกับปนกบปนปูปนปลากินแม่นกับน้ำพริกกะปิได้เบิดเจียวบักม่วงดิบบักม่วงนี่อันนี้ก็อ่อนๆนี่นี่ได้เบิดแล้วแต่เรื่องแต่ว่าหย่อนสั่นงาเขากลางปุ่มรถดีเอ้ยเบิ่งติล่ะอ่อนๆเลยเห็นบ่แต่ว่าหาขาวๆเลยนี่นี่อันผู้ใดเอาไปปลูกกับหยุมเอาติเลยพี่น้องนี่หยุมเอาบ้องซั่นก็เอาเสียมสอดงกขึ้นไปเป็นก้อนเป็นเบ้าเป็นเบ้ามั้ยแล้วก็ไปปลูกฟังธรรมะไปนำพี่น้องผ่อนคลายจิตใจเขานำมันไปขึ้นถาดขึ้นถ้วยนี่เบิดไว้ไวเบิดไว้แล้วเนาะก็ล้างดีสะอาดก็จนขาวคุณแล้วเนาะ
เห็นเราก็ผู้ใดก็อยากม่วนได้ม่วนคำหน่อยก็ยันเสียเปรียบหมู่ก็เอาใหญ่ไว้ก่อนสินะเออเนาะโอ้ยอ่อนมันสั่นสั่นเยอะเงาก้อนหน่อยยืดเลยหาตัวหนูดิชุดป่ายเดี๋ยวเข้าอยู่ง่ายเลยห้าตาปลาพวกจากช่วงนี้ฟ้าป้าก็หลายด้วยเพราะเมื่อวานตุ๊ดกินนึงยังก่อนวันเมื่อก่อนใจวันหลายวันเขียวนี่ก็งานบุญงานอย่างนั้นแหละครับนี่เลยเหรอนี่เลยพักเวียนหากินหนานี่นี่ยากดินี่เพราะว่าพวกมันหนาเพิ่นพักเวียนปกติส่วนมากบาดเน่ากินสมัยตะกี้กับช่วงเขาแตกกอเขาเขียวเดือน8ว่ะเดือน8เดือน9เขากำลังมั่นนกเนียงเนาะปากห้างดิลายอักุดปลาล้นนกอันใดเป็นนกอันใดเนียนอนุรักษ์ไว้ครับอนุรักษ์มองดิเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกดิห้ามจับสัตว์ปีกนกอนุรักษ์ห้ามจับสัตว์เทิงพาต่างดางได้ต่างดางลอยฟ้ามันจะไปลงข้าวกันไว้แล้วเนาะธรรมดากันไว้ถ้ามองเห็ดเขาเป็นบุญเนาะเอาละวิ่งหนาก่อนแม่นล่างพ่อสำใดสำหนึ่งไปก่อนพี่น้องวิ่งที่ดินออกพ่ออยู่ตรงนี่จิ๊บสวยรวยอยู่คุณเบิ่งเหลือเหลียหยอดคุณเห็นบ่โอ้ยสะอ่อนบ่พี่น้องมื้ออะไรครับพี่น้องกะได้พักงามๆไปเฮ็ดก่อยหน่อยนึงเอาไปเจียวก็สมหูตะมาพ่อหายคิดถึงคิดฮอดเนาะค่ะเนาะว่าได้ออกหากินหาอยากอยู่ตอนนี้ก็มีแห้งแล้วลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ